อือหือเดินเข้ามาในสวนก็เจอบอนสีสวยๆงามสะพรั่งเพราะน้ำฝนกันเลยทีเดียวค่ะอุ้ยสวยจังเลยต้นนี้อู้ต้นนี้ก็สวยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักบอนสีแล้วก็รักการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเนาะวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็เอาบอนสีสวยๆมาฝากกันอีกแล้วแล้วจะบอกว่าก็จะมีเทคนิคดีๆและที่ทุกคนที่รักการปลูกต้องทำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้บอนสีลดต้นโทรมได้ค่ะก่อนอื่นเลยถ้าเพื่อนๆนะเดินเข้าสวนหรือว่าปลูกบอนสีเนี่ยไปเจอต้นบอนสีเราตรวจดูเนาะว่าตามลำต้นเขาเนี่ยมีสิ่งผิดปกติอย่างเช่นพวกลายแดงเพี้ยอะไรหรือเปล่าเนาะก็แหวกๆดูถ้ามีก็นั่นแหละค่ะที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเคยบอกเนาะให้ใช้แป้งโรยตัวหมาหรือว่าเอาต้นเอามาล้างแล้วก็ปลูกใหม่ได้เลยไม่ต้องกลัวเขาตายค่ะเพราะว่าบอนสีเนี่ยตายยากมากนะคะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมเนาะตามต้นบอนสีเนี่ยใบแห้งๆแบบเนี้ยเนาะหรือว่าใบที่กำลังจะแก่เด็ดออกเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะเด็ดออกเลยเด็ดออกแล้วก็เอาไปทิ้งไกลๆเนาะไม่ต้องเอามาทิ้งไกลๆถึงเขาจะไม่เป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เอาไปทิ้งไกลๆเนาะถ้าเกิดยิ่งใบที่เป็นโรคหรือว่าใบที่มันมีปัญหาเพื่อนๆไปเผาทิ้งได้ก็ยิ่งดีค่ะและนะคะถ้าทุกวันนี้ถ้าวันไหนฝนไม่ตกเพื่อนๆก็อย่าลืมรดน้ำนะสิ่งสำคัญมากเลยสำหรับบอนสีเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่มีถาดรองแบบนี้เนาะเพื่อนๆจะต้องรดน้ำเนาะมีหลายๆคนเขียนว่าปลูกบอนสีเนี่ยจะต้องเอาถาดรองเลยใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะไม่จำเป็นค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยรดน้ำเช้าเย็นได้นะคะไม่จำเป็นต้องเอาถาดรองแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาและรักการปลูกจริงๆโอ้โหอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะไปทำงานเนาะและก็อยากปลูกบอนสีเพื่อนๆก็ต้องเอาถาดรองค่ะเพราะว่าเวลาลากเขาถึงพื้นเนี่ยเขาจะสามารถดูดน้ำไปหล่อเลี้ยงลำต้นเขาได้นะคะแต่ว่าน้ำในถาดรองเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนบ้างนะคะไม่ใช่โอ้โห1อาทิตย์แล้วก็ปล่อยน้ำไม่ยุบก็ปล่อยแบบนั้นเนาะเพื่อนๆก็เอาน้ำไปเททิ้งใส่น้ำใหม่เขาให้เขานะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาอาจจะเน่าได้และจะทำให้เขาลามไปถึงรากแล้วรากก็จะเน่าได้ด้วยค่ะใครที่อยากมีบอนสีสวยๆแบบนี้จะต้องเนาะค่อยๆดูแลไปค่อยๆฝึกฝนไปสมัยก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ไม่รู้อะไรเลยดูตาม YouTube หรือว่าดูตามเนี่ยแหละ Facebook เนี่ยแหละค่ะว่าเออเขาทำกันยังไงแล้วเราก็ไปทดลองเนาะบางอันก็ประสบความสำเร็จบางอันก็ไม่ประสบความสำเร็จเนาะทำไปเรื่อยๆค่ะหรือว่าสูตรต่างๆที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเคยทำให้ดูเพื่อนๆก็สามารถจะสลับเอาอันนี้ไปใส่อันนั้นสลับเอาอันนั้นมาใส่อันนี้ก็ได้ทดลองไปค่ะทดลองแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีสูตรที่ดีๆกว่าฟาร์มคุณแม่เป่งก็ได้นะคะวันนี้ก็เอาบอนสีสวยๆแล้วก็คุยกันนิดหน่อยแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราเจอกันทุกๆวันค่ะแล้วจะเอาบอนสีสวยๆมาให้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย